สวัสดีครับมนมิตรสโมสรโรเตอรี่ลานาเชียงใหม่นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเจอกันผ่านระบบซูมเมื่อคืนนี้นะครับเป็นการประชุมประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ผมจะนำความรู้อีกตามเคยนะครับจากศาลโรเตอรี่ของประเทศไทยนะครับมามอบให้กับท่านนะครับนำบางเรื่องมาเล่าให้กันฟังนะครับเผื่อท่านจะสนใจแล้วก็ไปเปิดดูเองได้นะครับเรามาดูกันนะครับกับศาลโรเตอรี่นะครับจะมีคอลัมน์หนึ่งที่ท่านอดีตผู้ว่าการภาคสมภพนะครับธีระศาลจากสโมสรโรเตอรี่กาญจนบุรีภาค3330นะครับท่านได้มาเล่านะครับในเรื่องของปรับตัวโควิดให้อะไรกับเราชาวโรเตอรี่นะครับข้อดีนะครับข้อดีของสถานการณ์นี้นะครับข้อแรกทำให้โรเตอรี่ได้เข้ามาใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะครับพ่อแม่ลูกได้อยู่ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันแม้ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็ได้เรียนหนังสือกับพ่อแม่นะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อแรกนะครับอย่างที่สองนะครับเราก็ได้มาเรียนรู้การดูแลตัวเองในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนโดยเฉพาะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นนะครับเช่นการล้างมือการเว้นระยะห่างการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับการใช้ช้อนกลางของตนเองนะฮะทุกวันนี้หลายคนก็เก่งขึ้นมาเฉยๆนะครับในเรื่องเทคโนโลยีโดยไม่รู้ตัวนะครับมีการประชุมออนไลน์ที่แต่เดิมหลายๆคนมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่ท้ายสุดแล้วสถานการณ์บังคับก็ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องใช้งานมันเป็นขึ้นมาเลยครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่ผมเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็มีวิทยากรที่อยู่ในสถานที่ไกลๆนะครับวิทยากรบางท่านของเราของสโมสรเราสังเกตว่าท่านจะมาจากกรุงเทพนะครับมาจากภาคอื่นหรือแม้แต่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคของเรานะครับที่คุณจันทนีเทียนวิจิตที่ท่านก็มาให้ความรู้อยู่เนืองๆท่านก็ไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่ตลอดแต่ทั้งนี้ระบบซูมก็ช่วยให้ท่านมาให้ความรู้กับเรานะครับรวมทั้งชวนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรุงเทพนะครับจากที่อื่นๆเนี่ยมาให้ความรู้กับเราโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับจัดว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดมิติใหม่ของการรับความรู้ของชาวโรเตอรี่อย่างพวกเราด้วยนะครับทีนี้แล้วเรามาดูกันหน่อยว่าในฐานะโรเตอรี่สโมสรต่างๆนะครับในช่วงโควิดเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับตรงนี้ท่านอดีตผู้ว่าการภาคสมภพจาก3330นะครับก็ได้แนะนำมา3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับสามารถทำได้โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 เรื่องวัคซีนการดูแลป้องกันตนเองการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับในฐานะที่เราเป็นโรเตอรี่นะครับเราแต่ละคนเนี่ยก็ควรที่จะช่วยอธิบายให้กับคนอื่นได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้นะครับไม่สับสนกับข่าวลือต่างๆนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของระดับสโมสรนะครับเป็นในระดับของตัวท่านเองในฐานะที่ท่านเป็นโรเตอรี่ในฐานะที่ท่านก็บอกใครต่อใครว่าท่านเป็นโรเตอรี่เนี่ยท่านก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนและการดูแลตัวเองช่วงโควิด-19 ระดับหนึ่งเพื่อที่ท่านจะไปบอกเล่าให้กับคนอื่นได้นะครับข้อ2นะครับการรักษาเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นแพทย์ที่จะช่วยรักษาแต่เราสามารถช่วยผู้อื่นที่เป็นแพทย์ได้ยกตัวอย่างเช่นการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์หรือยาต่างๆนะครับซึ่งหลายสโมสรก็ทำกันมาแล้วนะครับข้อ3นะครับคือการเยียวยาคือการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเราทำกันมาบ้างแล้วเช่นนะครับตู้ปันสุกถุงยังชีพแต่ก็คงยังไม่เพียงพอนะครับสิ่งสำคัญเราควรจะต้องมีการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับคนในชุมชนเพื่อที่จะได้มีรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นรายได้ที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็ยกตัวอย่างมาว่าเราจะไปฝึกสอนอาชีพแบบเก่าทำน้ำเต้าหู้ก็คงไม่เพียงพอแล้วนะครับอาจต้องมีการคิดในเรื่องของการทำอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ขอ
จบในเรื่องของความรู้ข่าวสารจากฝ่ายมูลนิธิโรตารี่แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีกำหนดจะจ่ายเงินเข้ามูลนิธิแล้วในเร็วๆนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการปรับตัวเลขการบริจาคก็อัปเดตเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับท่านที่ต้องการที่จะบริจาคไปล่วงหน้าก็ทำการทำรายการผ่านไมล์โรตารี่ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ